ามาดูหน่อยว่ามีคนปริศนาเหมือนถูกทิ้งตกจากรถกระบะค่ะเขาเป็นคนเหมือนเร่ร่อนนะคะต้องตรวจสอบหน่อยว่าใครทำเขาและสรุปแล้วไอ้คนที่ตกลงมาเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะลองดูนะเนี่ยค่ะเนี่ยเปิดท้ายกระบะแล้วนะแล้วยังไงต่อเนี่ยเหมือนลากลงมาใช่ไหมคะครับเหมือนลากลงมานะแล้วยังไงต่อเป็นปิกอัพคันขาวคันนี้นะคะแล้วไปเลยเหรอเออไปเลยเอามาทิ้งไว้ข้างทางแล้วไปเลยใช่ทิ้งไว้เลยแล้วเหมือนเป็นคนเร่ร่อนน่ะเกิดขึ้นตี2วันที่18ตุลาคมนะคะบางนกแขวค่ะบางคนทีสมุทรสงครามตำรวจบางคนทีค่ะพร้อมกับคุณสุภัทราตะกุดทองค่ะเป็นผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะคะตรวจสอบจุดนี้ชายที่ถูกเอามาทิ้งอายุไม่เกิน40นะสภาพมีรอยฟกช้ำมีตุ่มเหมือนโดนยุงกัดพาไปที่โรงพักเพื่อพูดคุยสอบถามข้อมูลด้วยความที่เขาไม่มีเอกสารประจำตัวอะไรเลยแล้วไม่พูดไม่จาถามอะไรก็ไม่ตอบนะคะเจ้าหน้าที่ประกาศตามหาญาติเขาผ่านทางเพจต่างๆจนกระทั่งบ่าย3โมงมีญาติติดต่อขอรับตัวก็เลยประสานไปที่กู้ภัยมูลนิธิสัพพราเชนสมุทรสงครามญาติญาติก็ต้องเอาหลักฐานมาแสดงนะคะเป็นคนราชบุรีค่ะทราบชื่อแล้วชื่อว่าภูวดินอายุ37ทางศูนย์เองบอกว่าภูวดินมีอาการป่วยจิตเวชนะพฤติกรรมลักษณะคือโบกรถไปตามที่ต่างๆแล้วก็เลยตีความว่าปิกอัพคันนั้นที่ตามข้อมูลตอนแรกบอกว่าเหมือนเอาเขามาทิ้งนะคะหรือยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายน่าจะเป็นคันต้องแสดงตัวนิดนึงเนาะน่าจะเป็นคันที่ภูวเรศเนี่ยโบกรถแล้วขึ้นปิกอัพแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้จะลงตรงไหนก็เลยต้องเปิดรถแล้วก็พาเขาลงตรงนี้แหละเพราะสุดท้ายเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชไงไอตอนรับขึ้นมาก็คงรับขึ้นมาด้วยความเมตตาหรือเปล่านะคะเหมือนจะพาไปไหนไปส่งตรงไหนแล้วเดี๋ยวจะพาไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนั่งยาวแล้วไม่ลง หรือเปล่าเดี๋ยวรอเจ้าของปิกอัพนะมาชี้แจงแล้วกันนะคะถ้าตามเจอนะคะด้วยความที่ภูวเดชนี่ญาติมาระบุแล้วนะคะว่าเป็นขออภัยภูวดิษฐ์นะคะว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชค่ะสุดท้ายก็ต้องพาไปรักษายังดีว่าเจอญาติแล้วนะคะครับครับ